ด็กๆอ่ะรุ่นเดียวกับลูกชายคนโตของผมคือถ้าเป็นลูกผมเองผมเห็นลูกติดเลยนะผมก็คงทำใจไม่ได้ครับก็เลยเป็นจุดประกายที่ว่าผมคิดที่ว่าจะทำงานนี้ขึ้นมาในข่าวก็คือจำนวนน้ำมันค่อนข้างที่จะเยอะทางผมก็เลยตัดสินใจโพสใน Facebook ในข่าวสารนครผมครับยินดีขึ้นไปช่วยหลายๆฝ่ายก็ติดต่อมาวันนั้นวันที่29ก็เลยได้ขึ้นไปเลยเริ่มเตรียมตัวกันช่วงประมาณบ่าย2แล้วก็5โมงเย็นก็ออกเดินทางกันหน้าที่หลักสามารถเอาน้ำออกได้เยอะเท่าไหร่มันจะเป็นผลดีกับคนที่อยู่ในถ้ำมากเท่านั้นนะครับทางผมก็เลยเดินเครื่อง24ชั่วโมงครับผัดกันดูอีกคนหนึ่งพักอีกคนหนึ่งทำอีกคนหนึ่งพักอีกคนหนึ่งทำต่อเลยครับพอผม24ชั่วโมงใช้ไป300ลิตรครับไอ้ค่าใช้จ่ายหรือว่าอะไรเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องหลักหรือว่าอะไรที่เราต้องไปคิดตรงนั้นเราพร้อมที่จะไปช่วยเรามีศักยภาพที่เราพร้อมที่จะทำผมชื่อเอกชัยแท้เตียวครับผมหรือที่เรียกกันในนามเอกข้อสูบน้ำติ้งครับผมในที่เรียกกันเป็นท่อสูบน้ำติ้งนะครับ20นิ้วเนี่ย1วินาทีก็มากกว่า 2,000 ลิตรท่อพญานาคไปได้ชื่อจากการไปทำงานที่เชียงรายครั้งนี้แล้วครับผมอาชีพหลักผมก็คือฟาร์มเลี้ยงกุ้งกับฟาร์มเพาะกุ้งครับผมท่อสูบน้ำนี่ก็คือที่ผมสร้างมาก็คือไว้ใช้ในฟาร์มของตัวเองไว้ดูดน้ำตอนเวลาจับกุ้งหรือว่าดูดน้ำเข้าบ่อมีรับงานนอกจ้างสูบน้ำในบริเวณข้างเคียงหรือว่าต่างจังหวัดหรืออะไรตรงนี้ก็รับจ้างรับบริการตรงนี้ด้วยครับพรชัยการช่างที่บางเลนเป็นคนประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วก็ต่อเติมขึ้นมาครับผมหลักการทำงานใช้ระบบใบพัดในการดึงน้ำใช้เครื่องยนต์ในการผลักดันน้ำขึ้นมาเหมือนกันแต่แค่มันมีขนาดที่ใหญ่ของเครื่องยนต์และตัวท่อที่ว่าใหญ่ขึ้นมาแล้วใช้การโมดิฟายในเรื่องกำลังเครื่องเรื่องใบพัดส่วนมากก็จะเป็นเครื่องหัวลาก360แรงเพื่อให้การดูดน้ำมันได้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับน้ำท่วมหรือน้ำแล้งก็คือดูดน้ำเข้าให้ประชาชนใช้ที่เป็นนครปฐมก็จะมี3ลำบ้านแพ้วสมุทรสาครก็คือเครื่องนี้เครื่องปั่นไฟของรอยกกระบะ4เครื่องแล้วก็ระบบไฟฟ้ากับท่อสูบน้ำท่อสูบน้ำตัวเล็กที่ว่าไปช่วยผันน้ำในหมู่บ้านอีกหนึ่งเครื่องน้ำมันเนี่ยก็คือวันแรกๆเนี่ยมีเพื่อนๆกันในเฟซคนรู้จักกันกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งเจ้าของฟาร์มกุ้งเจ้าของบ่อตกปลาช่วยอนุเคราะห์เรื่องเงินเรื่องการซื้อน้ำมันในเรื่องการเดินทางด้วยแล้วเงินส่วนที่เหลือประมาณ80,000กว่าเกือบ90,000เพื่อเอาไปซื้ออุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์การกีฬามอบให้โรงเรียนตรงที่ผมปฏิบัติงานกันอยู่โรงเรียนบ้านจ้องก็มอบให้ตรงนั้นไปแล้วก็เป็นเงินสดตัวหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็เอาไปบริจาคให้โรงเรียนเด็กตาบอดทางจังหวัดเชียงรายครับความดีใจก็คือน้องๆทั้ง13คนออกมาตู่อ้อมกอดของครอบครัวน้องมีรอยยิ้มหรือว่าอะไรถ้าทำพวกผมก็ถือว่างานที่ผมไปเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วครับสิ่งที่พวกพี่ทำตั้งใจไปช่วยน้องๆเนี่ยน้องๆเป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของครอบครัวพี่ก็ถือว่าทำงานตรงนี้มีค่าที่สุดแหละสิ่งตอบแทนที่อยากได้คือแค่นี้ครับ